ัญหาผู้ประกอบการที่ค้าขายออนไลน์ต้องระมัดระวังนะคะไม่ว่าเราค่ะจะเป็นคนหนึ่งที่ค้าขายใน Shopee Lazada หรือการไลฟ์สดขายของก็ตามแล้วปรากฏว่ายังไงคะรายได้ของเราเข้ามารัวๆทุกวันเลยเราก็แก้ปัญหาโดยการนำชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อพี่ชื่อน้องชื่อคนในตระกูลเอามาทั้งครอบครัวก็มีนะคะเพื่ออะไรคะกระจายรายได้แต่สุดท้ายรายได้ที่กระจายเป็นไงคะสัมภาระก็สามารถเห็นข้อมูลของคุณได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่การเช็คบิลย้อนหลังไปกับคนที่รับรายได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องใครก็ตามที่คุณเอาชื่อมารับรายได้แทนตัวเองนี่คือปัญหาที่ผู้ประกอบการนะอาจจะเจอสัมภาระเช็คบิลย้อนหลังได้เสมอมันจะรอดเมื่อไหร่มันจะรอดก็ต่อเมื่อการค้าขายของเราสมมติว่าคุณรับรายได้ปี62การหลบการเลี่ยงการหนีภาษีตรงนั้นนะคะมันจะต้องเกินไปก็คือปี73เพราะ72คือครบ10ปีมันคืออายุความทางภาษีปี73ถึงจะรอดแต่ถ้าสมมติว่าค่ะเข้ามาเช็คบิลย้อนหลังจากรายได้ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเราเองก็ยังมีหน้าที่ต้องชำระภาษีพร้อมกับเบี้ยปรับเงินเพิ่มที่เกิดขึ้นถ้าสนใจนะคะอยากเรียนรู้เพื่อที่จะลดความเสี่ยงทางภาษีและเข้าสู่ระบบภาษีแบบปลอดภัยเพื่อคนที่คุณรักเก็บกำไรเอาไว้ให้กับครอบครัวของเราคุณสามารถเรียนรู้ภาษีแบบง่ายๆกับพี่นวลแล้วพี่นวลจะชี้ช่องที่จะช่วยคุณนะคะเซฟภาษีได้ทั้งชีวิตในการทำธุรกิจของเราสนใจสามารถที่จะทักอินบ็อกซ์เพื่อเรียนรู้ภาษีแบบถูกต้องแล้วไปใช้ประหยัดได้ตลอดชีวิตในการทำธุรกิจของเราขอรับราคาพิเศษทักอินบ็อกซ์กับแอดมินได้ค่ะ